ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับหลายคนก็ต้องซื้อของขวัญไปให้คนที่รักคนที่เราอยากจะขอบคุณแสดงความห่วงใยแสดงความยินดีกับเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จะนิยมจัดเป็นกระเช้าไปใช่ไหมฮะแต่แทนที่จะไปซื้อของแบรนด์ต่างๆตามห้างอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่อยากเสนออีกหนึ่งทางเลือกที่จะได้ของที่เรียกว่ามันแรร์ไอเทมอ่ะมันเป็นของที่ไม่ได้หาซื้อได้ง่ายเดินเข้าห้างก็เจอโอท็อปนะเพราะฉะนั้นคิดดูสิว่าผู้รับเนี่ยเขาได้ไปใช่ไหมเขาก็รู้สึกอุ้ยของนี้มันดีมันเก๋มันไม่ได้หาได้ทั่วไปแล้วสำหรับเกษตรกรที่เขาทำสินค้าโอท็อปออกมาเนี่ยเขาก็ได้มีการมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูเพราะบางคนบอกว่าก็อยากช่วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนมีขายที่ไหนไปที่นี่คุณผู้ชมกรมส่งเสริมสหกรณ์นะเขาจัดโครงการส่งความสุขส่งความห่วงใยจากใจสินค้าสหกรณ์ในงานตลาดสินค้าเกษตรโคออปมาร์เก็ตนะเขาเอาสินค้าโอท็อปครบวงจรมาจากกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นมางานนี้เนี่ยเหมือนได้ไปแวะโอท็อปจากทั้ง77จังหวัดนะแล้วที่สำคัญก็คือกระเช้าเนี่ยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไปซื้อกระเช้าตามห้างอะเขาจัดมาให้คุณผู้ชมแล้วนะจัดเสร็จแต่อันเนี้ยคุณผู้ชมคัสตอมไมซ์เลือกเองได้เลยเช่นสมมติว่าผมจะซื้อให้คุณสองเงี้ยผมรู้ว่าคุณสอชอบอะไรผมก็สามารถไปเลือกหยิบมาได้ว่าเอาอันนี้พี่สอชอบกินอันนี้อันนี้มาใช้นะแล้วเขาก็จะจัดใส่กระเช้าให้คุณแล้วก็คิดราคาตามจริงใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องว่าพอมีกระเช้าที่จัดมาแล้วมันมีบางอย่างที่มันไม่ถูกใจอย่างเงี้ยตัดปัญหานี้ไปเลยใช่นะแล้วดูมันไม่ได้มีแค่ของกินคุณผู้ชมนี่ตุ๊กตาช้างจากผ้าขาวม้าเงี้ยนะแยมน้ำผึ้งข้าวแตนกล้วยตากอะไรเต็มไปหมดคุณผู้ชมเลือกเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมาจัดกระเช้าให้โดยใช้ผ้าขาวม้ามาห่อเพราะฉะนั้นพอเวลาได้ของไปเสร็จเนี่ยตัวผ้าขาวม้าก็ยังเอากลับมาใช้ซ้ำได้ด้วยรักโลกแล้วเก๋อีกต่างหากนะครับโครงการนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นมาเพื่อตั้งใจจะเผยแผ่สินค้าของสมาชิกสหกรณ์จะได้สร้างรายได้แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกรทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของเจ้าหน้าที่โครงการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ดูครับสินค้าของเราอย่างที่บอกนะครับมันจะมีหลายๆกลุ่มนะครับมีทั้งข้าวขนมขบเคี้ยวสินค้าแปรรูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าคนที่สนใจนะครับมาถึงที่โครงการของเรานะครับที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกสินค้านะครับที่มีความหลากหลายเนี่ยสามารถจัดตามความพอใจของเขานะครับอาจจะมีทั้งข้าวด้วยในกระเช้าหนึ่งมีทั้งข้าวมีทั้งอาหารมีสินค้าแปรรูปนะครับมีน้ำผึ้งมีกาแฟอย่างเงี้ยครับก็จะให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกตามความต้องการได้เลยครับคุณผู้ชมที่ฟังบอกโอ้โหขายซะขนาดนี้แล้วอยากจะไปแล้วนะฮะไปได้เลยที่ห้องจำหน่ายสินค้าชั้น1อาคาร1กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่เทเวศนี่เองนะครับเขตพระนครกรุงเทพเขาจัดจำหน่ายอย่างเงี้ยเป็นเวลา1เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15มกราคมปีหน้าวันจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดตั้งแต่ 8:30 นถึง 6:30 นนะ 8:00 นเช้าถึง 6:00 นเย็นครึ่งเนี่ยนะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าปิดเร็วขึ้นอีก2ชั่วโมงจะเปิดตั้งแต่ 8:30 นถึง 4:30 นครับส่วนอีกหนึ่งสถานที่นะที่คนนิยมไปซื้อของขวัญปีใหม่ที่สำเพ็งสำเพ็งเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนกรุงเทพเขาชอบไปนะครับหลายคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อจะไปที่นี่แหละตลาดสำเพ็งวันนี้ทีมข่าว MBT ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของก็พบว่ามีคนมาซื้อของเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสินค้าตกแต่งเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับและก็ตอนก่อนหน้าจะถึงปีใหม่เนี่ยมีคริสต์มาสก่อนนะในช่วงสัปดาห์หน้าถูกต้องนะอุปกรณ์ประดับตกแต่งที่ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในทุกปีก็คือที่คาดผมนะครับคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะครับที่คาดผมประดับทรงเป็นหูกวางรูปทรงน่ารักน่ารักรวมไปถึงหมวกซานตาคลอสด้วยนะครับผู้ประกอบการร้านอุปกรณ์ตกแต่งบอกกับทีมข่าวนะครับว่าบรรยากาศก่อนเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาสในปีนี้ถือว่าคึกคักกว่าปีก่อนๆเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยมันดีขึ้นประกอบกับสินค้าราคาก็ไม่สูงทำให้สามารถสต็อกของเอามาไว้ขายได้เป็นจำนวนมากครับของปีใหม่ทั้งหลายแหละปีนี้ขายดีกว่าทุกๆปีเพราะว่าปีที่ผ่านๆมามันมีโควิดใช่ไหมก็จะไม่มีการจัดปีนี้ไม่มีทุกคนรู้สึกว่าตื่นเต้นกับการจัดปีใหม่ของปีนี้มากขายดีสินค้าขายดีทุกอย่างเลยปีนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะลูกค้าเริ่มเข้ามาซื้อสินค้ากันเยอะในปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วซึ่งที่ผ่านจากช่วงโควิดมามันจะเงียบมากค่ะปีนี้ถือว่ามีคนจัดงานกันเยอะมีลูกค้าทั้งตลาดเช้าตลาดกลางวันมาเดินซื้อของกันเยอะมากเลยค่ะ
ฟังพ่อค้าแม่ค้าไปแล้วมาฟังลูกค้าบ้างนะครับฝั่งลูกค้าที่มาเดินซื้อสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ได้กลับมาเดินเลือกสินค้าด้วยตัวเองเมื่อก่อนหน้านี้มันมีโควิดใช่ไหมก็เปลี่ยนไปสั่งทางออนไลน์หมดเลยอ่ะแต่นี้ปีนี้โควิดคลายแล้วมาเดินด้วยตัวเองมันก็ดีเพราะว่าได้มีโอกาสเห็นสินค้าของจริงได้จับของเป็นๆจริงๆอ่ะไม่มีจกตาไม่มีต้องกลัวว่ามันจะไม่ตรงปกนะเขาบอกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันลองฟังเสียงประชาชนที่มาซื้อของกันดูครับปีนี้มันปีแรกค่ะที่มาเหมือนกันเพราะทุกปีไม่ค่อยได้มาใช่ค่ะจะเป็นการสั่งออนไลน์อย่างเดียวปีนี้เป็นปีแรกที่แบบว่ามาเดินตลาดใช่เรามองว่าการจัดงานปีนี้มันจะคึกคักกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไงก็คิดว่าคึกคักนะคะเพราะว่าคนแบบมันเหมือนมันห่างหายมานานแล้วมันมีทุกปีที่แบบว่ามันติดโควิดไงคะพอมาปีนี้ปีเรื่อยๆมันก็จะแบบดูแบบคนคึกคักเยอะขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากขึ้นกับทุกปีค่ะ